เดินทางกว่าไปกลับบ้านหาพ่อหาแม่ครับครับผมหาลูกหาเมียเดี๋ยวว่ากันใหม่อย่าลืมติดต่อสำนักงานที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวท่านผู้ว่าเขาเตรียมให้คนไปดูแลนั่นแหละทุกจังหวัดครับผมคนลงไปดูแลถึงบ้านครับบริการถึงที่เลยรับรองทุกจังหวัดทุกส่วนราชการนะครับโชคดีอีกทีนึงครับผมน้องนะครับขอบคุณครับสู้ๆครับอยู่ส่วนของเนติปครับเนติปฮาซาลาเนติปฮาซาลาห่างกันประมาณกี่โลกันอยู่ติดกาซาเนื้อแหละครับกาซาเนื้อก็สักกี่กิโลคือถ้ายืนอยู่เนติปจะมองเห็นกาซาเลยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงหน้างานมันเพิ่มระดับยกระดับคือมันนอนไม่ได้เลยครับตอนแรกกะจะไม่กลับแล้วนะอันนี้คือเที่ยวบินอพยพนี่คือเขาเลื่อนมาเป็นวันที่เที่ยวสุดท้ายก็เลยตัดสินใจวันสุดท้ายเลยครับกลับว่าทุกนาทีก็ว่าได้ครับยิงตลอดเวลาเลยครับยิงตลอดเวลาเพราะว่าไอ้เหมือนกองทัพเขาอยู่ข้างๆเราอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเขายิงมาลูกสกัดมันก็อยู่ตรงหัวเราเนี่ยครับมันกลัวน่ากลัวมากแรงวันขนาดอันนี้ทุกวันคือนอนไม่ได้เลยครับความถี่อะครับความถี่มันถี่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน่ากลัวเขาเรียกทุกชั่วโมงทุกนาทีหรือว่าแบบใช่ครับทุกนาทีก็ว่าได้ครับค่ะที่กลับเพราะครอบครัวสงสารแม่ครับ แม่ร้องไห้แม่อยากให้กลับบ้านไอ้ลำบากมากเพราะว่าจุดที่พวกผมอยู่มันเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เหลือพวกผมแค่กลุ่มเดียว กลุ่มเดียวจริงใช่อยู่กันเท่าไหร่คะกลุ่มเดียว4คนครับเหลือ4คนอยู่แคมป์ก็เหลือนี่4คนนี่ครับใช่ครับโอ้แล้วเราคิดมั้ยว่าจะมีคนเข้าไปช่วยหรือแบบออกมาไม่ได้หรือแบบมันไม่น่าจะมีถ้าไม่มีหน่วยงานก็คือไม่ออกมาก็ไม่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆคนไทยยังอยู่ตรงนั้นกันอีกเยอะไหมครับไม่ครับคิดไหมว่าจะกลับออกมาไม่ได้บางทีก็คิดครับมีบางนาทีมันปึ๊บแวบเข้ามาหรือจะมาแบบหรือกูจะตายที่นี่วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเขาจัดรถเข้าไปรับใช่ครับใช่ครับ